ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเตรียมส่งเสริมผลักดันให้อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตากหลังลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะนางสาววราพรพรหมพจน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้สวนวังพลากรอำเภอพบพระและศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนายสายยันปิกวงรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดตากพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตากรักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากเกษตรอำเภอพบพระปศุสัตว์อำเภอพบพระผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอพบพระร่วมให้การต้อนรับนางสาววราพรพรหมพจน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อติดตามงานส่งเสริมการเกษตรแปลงอะโวคาโดตามนโยบายของรัฐบาลเยี่ยมเยือนเกษตรกรแปลงใหญ่และติดตามการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพบพระและได้พบกับเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอพบพระได้รับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดแปลงใหญ่ซึ่งพื้นที่อำเภอพบพระเหมาะสำหรับการปลูกอะโวคาโดซึ่งทั้งตลาดในประเทศและนอกประเทศยังมีความต้องการสูงตนเองพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนให้อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตากจากนั้นได้เดินทางไปแปลงปลูกข้าวโพดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนาอำเภอแม่สอดและลงพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดบ้านแม่คืดหลวงหมู่ที่9ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในครั้งนี้ด้วย